ค่ะไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะซึ่งหลายๆภาคส่วนนะคะหลายๆหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงสถานศึกษาเตรียมพร้อมค่ะที่จะต้อนรับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปเยียนที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าเขาจะมีการทำ MOU ค่ะในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาค่ะค่ะที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะบรรดาบุคลากรทางการศึกษานักเรียนครูอาจารย์ต่างจัดเตรียมสถานที่และก็ซักซ้อมการต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะหรือว่า Partnership School Project ระหว่างโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเครือเซ็นทรัลค่ะในการร่วมกันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการเตรียมเข้าสู่ระดับอาชีวศึกษาค่ะค่ะนางสาวพัชรีชาวพลกรังนะคะศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดเผยว่าค่ะโจทย์ของการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะดังนั้นบริบทของการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีปัจจัยไม่เอื้ออำนวยจังหวัดภูเก็ตจึงมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยเด็กภูเก็ตทุกคนจะสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้รองรับภาคการท่องเที่ยวและด้านต่างๆซึ่งจะนำร่องที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตซึ่งก็เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนถือเป็นโรงเรียนการกุศลไม่เก็บค่าเรียนจากผู้ปกครองเรียนฟรี 100% ค่ะไปฟังเสียงท่านศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตกันค่ะกลุ่มเด็กของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กที่เขามองว่าศักยภาพไม่สามารถที่จะเรียนในส่วนของโรงเรียนสามัญได้ฉะนั้นก็จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งต่อไปที่อาชีวะเนื่องจากว่าเรามองว่าตอนนี้ทักษะการทำงานของเด็กเนี่ยเด็กจะต้องมีทักษะชีวิตแล้วจบแล้วมีงานทำฉะนั้นเด็กของเราจะส่งต่อไปที่อาชีวะอย่างน้อยสถานประกอบการที่จะรองรับเด็กของเราเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วในภาคธุรกิจโรงแรมก็ดีภาคท่องเที่ยวก็ดีฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะได้ส่งต่อฉะนั้นเป้าหมายของเขาที่เขาเรียนคือไม่ใช่เรียนไปแล้วไม่มีงานทำแต่โจทย์ที่เราให้ก็คือจบแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็มีอาชีพด้วยค่ะค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตค่ะเป็นตัวแทนต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานค่ะไปฟังเสียงน้องกันครับผมสวัสดีครับผมนายบารันคณานินักศึกษาจากอาชีวศึกษาภูเก็ตแผนกวิชาการโรงแรมชั้นปวส.2ครับผมครับผมของผมจะมีในส่วนของการกล่าวเปิดต้อนรับนายกตั้งแต่ประตูมาถึงที่จัดงานครับผมซ้อมมา2วันแล้วครับผมครับตื่นเต้นมากครับผมชั้นปวส.2จะมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆครับเป็นการฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆปวส.1ครับผมค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรเพียววงศ์ค่ะอยู่มัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตค่ะนายกจะมาเราจะทำอะไรบ้างคะหนูก็มีการเตรียมตัวแบบบุคลิกแล้วก็การพูดค่ะก็เราจะเป็นพิธีกรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะนิดหน่อยค่ะแต่สำเนียงก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษไปในเลเวลยังไงก็น่าจะพูดได้สื่อสารได้แล้วใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะหนูว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารการใช้ทั่วโลกนะคะก็หนูว่าดีมากเลยค่ะ